ิกขาบทวิพัง755คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คำว่าสั่งให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วคือสั่งให้ซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคำว่าสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นความว่าสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นนอกจากของที่ให้สั่งให้ซื้อก่อนนั้นต้องอบัติทุกกฎในขณะที่สั่งให้ซื้อของนั้นเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงสละของที่เป็นนิสกีนั้นอย่างนี้